งานนี้มีอึ้งค่ะพิงกี้สาวิกายื่นเจ้าหน้าที่ DSI ปม Forex รวยขนาดนี้ค่ะสำหรับรายการเรื่องเล่าเช้านี้เปิดข้อมูลกรณีคดีของพิงกี้สาวิการะบุว่ากรณีของพิงกี้พี่ชายจะเป็นดาวไลน์หรือแม่ข่ายและทอดต่อลงมาที่ตัวคุณแม่และคุณพิงกี้กับพวกรวมทั้งหมด1คนค่ะซึ่งที่ผ่านมาคุณพิงกี้กับครอบครัวปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาและก็ขอชี้แจงเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่และ DSI นะคะว่าจะขอส่งมอบบัญชีทรัพย์สินที่ตรวจยึดอายัดในคดี Forex ให้กับปปง.ดูมูลค่ามากกว่า230ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ดินทองรูปพรรณและทรัพย์สินอื่นๆค่ะเพื่อเยียวยาให้กับผู้เสียหายซึ่งคดีช่อโกงประชาชนลักษณะนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีการให้ประกันตัวพิงกี้ก็ต้องต่อสู้คดีในเรือนจำจนกว่าคดีจะสิ้นสุดในคดีนั่นเองค่ะในขณะเดียวกันอัตราโทษของคดีนะคะไม่ว่าจะเป็นพันปีหมื่นปีก็ตามแต่จริงๆเนี่ยก็สูงสุดอยู่ที่ประมาณ20ปีนั่นเองขณะที่ล่าสุดพิงกี้สาวิกาเข้าไปอยู่ณทัณฑสถานหญิงกลางแล้วนั้นบรรยากาศในช่วงเช้า19สิงหาคมบริเวณหน้าทัณฑสถานหญิงกลางที่มีการเปิดให้มีการเข้าเยี่ยมตั้งแต่ช่วงเวลา6นาฬิกา30นาทีค่ะจนถึงเวลา14นาฬิกา30นาทีไม่พบว่ามีใครติดต่อมาขอเยี่ยมดาราสาวพิงกี้สาวิกาและแม่เลยเนื่องจากเมื่อมีการสอบถามผู้คุมก็ทราบว่าตามขั้นตอนปกติของกรมราชทัณฑ์เมื่อมีการรับผู้ต้องขังใหม่จะต้องดำเนินการกักตัวเป็นเวลามากกว่า5วันค่ะตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมแม้กระทั่งทนายความเพราะจะต้องรอให้ครบกำหนดกักตัวเพื่อสังเกตอาการก่อนนั่นเองแหละค่ะยังไงก็คงต้องรอติดตามสำหรับประเด็นนี้ต่อไปค่ะ